สวัสดีครับเราจะมาดูเรื่องพอยเตอร์กันนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่เวลาคุณมาเริ่มเขียน C หรือ C++ เนี่ยก็จะต้องมาทำความเข้าใจนะครับก็อาจจะยุ่งนิดหน่อยตอนแรกแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับพอยเตอร์เนี่ยมันเป็นถ้าในภาษาอื่นจริงๆก็มีให้ใช้บ้างเช่นใน Java หรืออะไรพวกนี้แต่ว่าจะอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า reference แทนนะครับแทนสิ่งที่เรียกว่าพอยเตอร์นะครับโอเคทีนี้ทำไม C และ C++ มันต้องมายุ่งเกี่ยวกับพอยเตอร์ทั้งนี้เดี๋ยวเราพอดูรายละเอียดเราจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าภาษาพวกนี้มันอนุญาตให้เราทำงานในระดับที่ใกล้ชิดกับส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์มากเพราะนั้นพอยเตอร์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราทำสิ่งพวกนั้นได้นะครับโอเคทีนี้เราต้องมาดูนะครับเวลาพูดถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะมีข้อมูลอยู่ในหน่วยความจำนะครับทีนี้ภาพของหน่วยความจำที่เราจะจินตนาการในวันนี้ก็คือเราก็จะมองมันว่ามันเป็นตารางขนาดใหญ่นะครับมีตารางขนาดใหญ่นะครับก็เป็นตารางมานะครับตารางก็จะเป็นช่องช่องตรงนี้จะไม่เหมือนของจริงซะทีเดียวแต่เดี๋ยวยังไงเราค่อยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเราสนใจเอาแบบโมเดลง่ายๆก่อนนะครับเวอร์ชันแรกก็คือเราเป็นตารางเป็นช่องแต่ละช่องเนี่ยเก็บเลขได้1ตัวนะครับในเวลาเราเขียนโปรแกรมภาษา C เนี่ยเรานิยามตัวแปรขึ้นมาเช่น int a นะครับเราก็บอกว่า a เนี่ยเท่ากับ100สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าค่า100เนี่ยมันจะถูกเก็บอยู่ในสักที่ในหน่วยความจำของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเราดูในจินตนาการก็คือในหน่วยความจำที่มีเป็นช่องๆที่เก็บข้อมูลได้เยอะแยะเนี่ยนะครับก็จะมีช่องนึงมีค่า100อยู่นี่ก็จะรู้ได้ไงว่าช่องไหนจะเป็นค่าของ a ตัวคอมไพเลอร์แล้วก็ระบบเนี่ยมันจะต้องทราบครับเวลาเราพูดถึง a เนี่ย a หมายถึงช่องนี้นะครับเราสั่ง a เท่ากับ100นะครับถ้า a อยู่ทางด้านซ้ายเราจะมองว่าเนี่ยเราพูดถึงการเอาค่า100ไปเก็บในช่องนะครับที่เป็นช่องของ a นะครับแต่เวลาเราสั่งนะครับตรงนี้ค่อยๆไล่ดูนิดนึงอาจจะดูเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่ว่าลองจินตนาการตามนิดนึงเราสั่ง b เท่ากับ a จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเราประกาศ b ตรงนี้นะครับที่บรรทัดนี้นะครับเมื่อเราประกาศ b ที่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วคอมไพเลอร์มันอาจจะจัดไม่ได้ทำตามระดับอย่างที่ผมบอกแต่ว่าเวลาเราพูดถึง b เนี่ยนะครับมันก็จะมีที่ที่กันไว้ให้กับ b เหมือนกันเวลาสั่ง b เท่ากับ a นะครับด้านพอ b พอ a อยู่ทางด้านขวาเวลาพูดถึงตัวแปรนะครับอยู่ทางด้านขวาเนี่ยเราจะไม่ได้มองว่ามันเป็นช่องเก็บข้อมูลแล้วเรามองว่าข้อมูลที่เก็บอยู่ในช่อง a เป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือเป็น100เราก็จะ100มานะครับพอ b อยู่ทางด้านซ้ายเราก็จะมองว่าช่องที่เก็บ b เนี่ยเป็นตัวแปรเป็นที่เก็บข้อมูลถ้าอยู่ทางด้านขวาเนี่ย a ก็จะเป็นค่านะครับเราก็จะเอาค่าของ a เนี่ยมาใส่ที่ b เพราะนั้นเราไปดูb เนี่ยมันเป็นตัวแปรนะที่ของมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ก็เอา100ไปใส่สมมุติเราสั่ง a บวก1นะครับก็จะเป็น101โอเคมั้ยฮะนี่คือการทำงานทั่วไปของตัวแปรทั่วไปเวลาเราพูดถึงภาษา C หรือ C++ นะครับทีนี้พอยเตอร์คืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในระบบเนี่ยนะครับเวลาเรามีข้อมูลอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับเป็นตารางเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าข้อมูลอยู่ช่องไหนช่องนี้ช่องนี้หรือช่องไหนเนี่ยในช่องพวกนี้มันจะมีหมายเลขอยู่เหมือนหมายเลขที่บ้านนะครับก็ให้จินตนาการถ้าเราเคยเขียนอะเรย์มาแล้วในภาษาอื่นๆเนี่ยก็ให้นึกว่าหน่วยความจำเป็นอะเรย์ขนาดใหญ่ละกันเวลาจะพูดว่าข้อมูลเนี่ยตรงไหนเราก็ต้องมีดัชนีหรืออินเด็กซ์ที่ชี้ไปที่ช่องเหล่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยในภาษาเราก็จะเรียกเป็นแอดเดรสอย่างเช่นช่องนี้มีแอดเดรสเป็นเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทีนี้ตัวแปรแบบพอยเตอร์คืออะไรนะครับตัวแปรแบบพอยเตอร์เนี่ยนะครับแทนที่มันจะเก็บค่าเก็บอะไรเนี่ยไม่ใช่ละมันจะเก็บนะครับตัวแปรแบบพอยเตอร์นะครับจะเก็บตำแหน่งครับอย่างเช่นเราประกาศนะครับเราจะต้องบอกประเภทด้วยนะครับเป็นพอยเตอร์ของอะไรซึ่งเดี๋ยวจะเป็นรายละเอียดที่เราจะพูดตามต่อไปแต่ว่าเราบอก int p อย่างนี้นะครับตัวแปร p เนี่ยแทนที่จะเก็บถ้าเราบอก int a a เก็บจำนวนเต็มใช่ไหมครับ int star p ให้เวลาเราอ่านนะครับเราจะอ่านถอยหลังนะครับอ่านถอยหลังนั่นก็คือ p ตัวแปร p นะครับเป็นพอยเตอร์ไปยัง integer แบบนี้นะครับโอเคมันก็คือตัวแปร p เนี่ยจะเก็บตำแหน่งของข้อมูลที่เป็นแบบ integer นะครับถ้าเราสั่ง p เท่ากับ a นะครับเราสั่งแบบนี้นะครับมันจะคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับเพราะว่า p เก็บตำแหน่งส่วน a ถ้าอยู่ทางด้านขวามันมีลักษณะมันก็จะเป็น
อินทิเจอร์ใช่ไหมครับเราพูดถึงตัวแปรทางด้านขวาคือข้างมันคืออินทิเจอร์แต่ถ้าเรามีตัวแปร A นะครับเราสามารถใช้เครื่องหมายแอนนำหน้าตัวแปรหรือของที่มีตำแหน่งนะครับสั่งแอน A ปั๊บสิ่งที่เราได้ก็คือ P นะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้อิงตามรูปนี้นะครับตำแหน่งของ A คือเบอร์2ใช่ไหมครับค่าที่ได้เนี่ย P หลังเราสั่งบรรทัดนี้ปั๊บนะครับหลังเราสั่งบรรทัดนี้ครับ P เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2นะครับหรือถ้าเกิดเราวาดรูปนะครับเราจะวาดรูปนะครับถ้าเราวาดรูปแบบไม่เป็นหน่วยความจำนะครับเราอาจจะวาดนี้ครับ A เก็บค่า100เสร็จแล้ว P เนี่ยนะครับเป็นพอยเตอร์นะครับชี้ไปที่ A เราก็จะเขียนลูกศรแบบนี้นะครับโอเคนะฮะตอนประกาศนะครับเราใช้ int star p ก็คือพอยเตอร์ไปยัง int เป็น p ตัวแปร p นะครับเวลาจะเอาตำแหน่งนะครับเรามีเครื่องหมายแรกครับคือ and เอาตำแหน่งของที่อยู่ a มาให้ที่ p นะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้ปั๊บเราก็สามารถเราตัวแปร p เนี่ยก็จะเก็บตำแหน่งของตัวแปร a ไว้แล้วนะครับทีนี้เราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็เปลี่ยนค่าให้ p ไปชี้ที่อื่นได้นะครับโดยอาจจะสั่งเป็น p เท่ากับ and b อย่างนี้เป็นต้นพอทำแบบนี้ปั๊บ p แทนที่เป็น2ก็กลายเป็น5นะครับเพราะ b เป็นตำแหน่ง5แต่ว่าสั่งแบบนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอื่นๆก่อนนะครับนอกจากให้ p ไปชี้อย่างอื่นแล้วเนี่ยเรายังสามารถเรามีโอเปอเรเตอร์อีกตัวนึงครับก็คือเรามีโอเปอเรเตอร์ and นะครับเพื่อเอา address นะครับเรามีโอเปอเรเตอร์ที่ทำงานตรงข้ามกับ and ครับก็คือ star ครับเราสามารถสั่งอย่างนี้ได้ครับ b เท่ากับ star p นะครับถ้าอยากจะชัวร์หน่อยก็ใส่วงเล็บแต่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมแต่ผมชอบใส่ star p เวลาเรามี star นำหน้า p เนี่ยนะครับมันจะเป็นการ dereference ก็คือถามว่า p ชี้ที่หาใครนะครับตำแหน่งของ p เนี่ยชี้หาใครนะครับแล้วค่าในนั้นมันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องมี int อยู่ตรงหน้าข้างหน้านะครับเพราะ p เก็บ address หนึ่งความจำเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้แต่เรารู้แล้วp เป็น int นะครับพอเราสั่งเอาค่าที่ p ชี้ออกมาซิสิ่งที่ได้ก็คือ b จะมีค่าเท่ากับเนื่องจาก p เป็น2นะครับชี้ที่ a อยู่นะครับ p ชี้ที่ a อยู่ใส่ star ปุ๊บก็วิ่งมานี่ก็ได้ค่า100 b ก็จะมีค่าเป็น2เป็น100ตามต้องการนะครับโอเคไหมฮะทีนี้อันนี้คือทำอยู่ด้านขวานะครับเรายังสามารถทำอีกกิจกรรมนึงครับซึ่งคล้ายกันครับก็คือเราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับสตาร์พีเท่ากับ20ถ้าอยู่ทางด้านซ้ายอย่างนี้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจาก P ถ้ากลับมาดูรูปนี้นะครับ P เก็บ2ไว้ P ชี้มาที่นี่นะครับพอเราสั่งสตาร์พีเท่ากับ20มันก็มาดู P ชี้อะไรอยู่นะอ๋อชี้ช่องนี้อยู่มันก็จะเปลี่ยนช่องนี้ให้เป็น20นะครับA ก็จะมีค่ากลายเป็น20ไปด้วยโดยที่ไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยนะครับพอหลังจากนี้ปั๊บ A ก็จะมีค่าเท่ากับ20นะครับเพราะว่าเราไปเปลี่ยนค่ามันทางอ้อมเราไม่ได้อ้าง A เลยนะครับแต่เรามีตัวแปรที่ชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตัวแปร A เนี่ยเก็บข้อมูลอยู่นะครับเราก็ไปเขียนทับมาเลยครับก็เป็น20นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับเอาสั้นๆก่อนตอนแรกนะครับก็คือว่าถ้าเรามีการประกาศนะครับพอยเตอร์ได้2แบบได้แบบเดียวนะครับการประกาศพอยเตอร์นะครับจะใช้เครื่องหมายนี่นะครับ and ตัวนี้นะครับนำหน้าไทยเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าจะเอาตำแหน่งนะครับไปใส่ให้พอยเตอร์นะครับใช้เครื่องหมาย and นะครับถ้าจะเอาค่าที่มันชี้ก็เป็นเครื่องหมาย star นะครับเห็นไหมฮะ and a ตำแหน่งของ a เอาไปใส่ที่ p ก็เก็บตำแหน่งของ a สั่ง star p ก็หมายถึงค่าที่ p ชี้อยู่ดูรูปนี้นะครับค่าที่ p ชี้อยู่โอเคถ้าเอาไว้ด้านขวาก็ไปเอาค่าออกมาถ้าไว้ได้ด้านซ้ายก็คือเป็นการเขียนค่าไปใส่นะครับประมาณนี้ถ้าดูเครื่องหมายลูกศร นี้นะครับถ้าเรามีตัวแปร a นะครับสั่ง and a ก็คือ address ที่ชี้มาที่มันนะครับถ้าเรามี pointer p เรียก p ธรรมดาหมายถึง address แต่ถ้าเราสั่ง star p ก็วิ่งมาตามนี้ก็ไปเอาค่าที่มันชี้อยู่นะครับประมาณนี้อ่ะนี่ตอนแรกเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาดูความซับซ้อนมากขึ้นครับเวลาเรามีหน่วยความจำที่ใกล้เคียงกับหน่วยความจำจริงมากขึ้นอันนี้เราคิดว่าช่องหนึ่งเป็น1 int นะครับโอเคครับสวัสดีครับ